นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำนะครับในการปลูกกล้วยนะมันต้องใช้แบบจริงระบบไทม์เมอร์ระบบพวกนี้ต่างๆก็ใช้ได้นะครับเนาะนี่จะมีถังน้ำติดตั้งเรียบร้อยนะครับเนาะแปลงนี้ก็จะปลูกผสมผสานไปมีมะม่วงด้วยนะครับนี่นี่มะม่วงเริ่มตั้งจอละนี่ออกยอดเดสกรรมก็ตั้งจอนะครับเนาะนะครับตั้งจอมะม่วงนะครับเนาะจริงตอนปกติมันเนี่ยอันนี้เป็นสีสยามนะครับเนาะหันไปเขียนนี่นี่จริงในสูงมาสักเมตร2เมตรมันก็ออกลูกแล้วนะอันนี้จะเป็นลักษณะพื้นที่จะปลูกกล้วยวันนี้หันก็ครับนี่นะครับใช้ระบบเป็นน้ำสปริงเกอร์หมดเลยนะครับเนาะสปริงเกอร์หมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดทำมีสปริงเกอร์เนี่ยมันก็จะดีนะครับเนาะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการดูแลของพืชอย่างต่างๆนะครับเนาะถ้าบ่มีน้ำนี่จะลำบากนะเพราะช่วงนี้มันจะเข้าออกแรงละนะครับเนาะออกแรงอันนี้ดินประกาศจะพยายามยากพวกนี้ก็จะแบกๆไปน้อยนะครับเนาะทันแล้วน่าจะปลูกมะม่วงนะครับนี่เดี๋ยวจะเสริมกล้วยเข้าไปประมาณ300นอนะครับเนาะดินจุ่มอยู่นะครับนี่รัศมีในการก็บอกใครดีต่อได้นะครับเนาะนี่น้ำนี่น่าจะเป็นระบบทามเมอร์หมดเลยนะครับอันนี้เป็นมะม่วงที่ปลูกไปนะครับเนาะการจัดระบบน้ำนี่สำคัญที่สุดนะครับเนาะดูแลมันนะครับนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายก่อนที่เขาจะปลูกนะครับเนาะเดี๋ยวหลังการปลูกเขาจะได้นำเสนอหันไปไอเดียในการปลูกกล้วยนะครับเนาะถ้ามีหน้าปลูกอย่างได้หมดนะครับผสมผสานเข้าไปนะครับหญ้าพวกนี้ก็สามารถเป็นปุ๋ยได้แต่ช่วงนี้ต้องระวังเผาปลานะครับเนาะ PM 2.5 คันหูคันตากันนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลนะครับเนาะนะครับติดหน้าเดี๋ยวจะมีโครงการไปเตรียมเพิ่มป๋งนะครับเนาะจังหวัดพะเยานะครับจะทำในเรื่องของการเรื่องพึ่งผงป้องกันไฟป่านะครับมาป้องกันจะได้บ่ฮู้เนาะเดี๋ยวเขาจะมาเล่ามาอู้มาจ่ากันแถมคลิปหนึ่งนะครับเนาะเขาจะมีการถ่ายทอดไม่ใช่ถ่ายทอดนะถ่ายทำวิดีโอคลิปเพื่อแล้วกะจะเอาปุ้ยเมื่อุ้ยมาทำโขนพึ่งกันตีบ้านแซะตำบลควนอำเภอป่งจังหวัดพะเยานะครับเนาะมาได้มีงบประมาณสักอย่างเลยนะครับไปด้วยใจนะครับเนาะไปช่วยหมู่บ้านตัวเก่านะครับใจไม่ทรัพยากรอยู่ในชุมชนนะครับตอนนี้ก็ประสานพื้นที่ไปเรียบร้อยละเดี๋ยวว่าจะเริ่มกันจะได้นะครับเนาะเตรียมไม้เตรียมตอกันไว้นะครับการสอนกับของจะใจเป็นภูมิปัญญาชุมชนปออุ้ยมีอุ้ยนะครับเนาะนี่ห้ามสปริงเกอร์นะครับลมลื่นดีนะครับเนาะนี่สำหรับวันนี้ตัวอีกกันนะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ